ภูผาอยู่คนเดียวจริงๆเหรอก็จริงน่ะสิแล้วนี่ใครมาทำไว้นี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะใครเข้ามาพี่ภูผากลับมาแล้วต้อยติงต้อยติงปล่อยพี่ปล่อยลุงนี่ต้อยติ่งต้อยติ่งอ๋อฉันจำเธอได้แล้วเมื่อ5ปีก่อนฉันเคยเจอเธอนี่เธอเด็กกว่าฉันนะทำไมไม่เรียกฉันว่าพี่ทำไมฉันต้องเรียกเธอว่าพี่เธอไม่ใช่พี่ฉันซะหน่อยงั้นต้อยติ่งกลับไปก่อนนะทำไมต้อยติ่งต้องกลับแล้ววันเนี้ยต้อยติ่งก็มาก่อนมาทำกับข้าวให้ผากินจนหน้ามันแผลใครมาทีหลังก็กลับไปสิแล้วต่อไปเนี้ยต้อยติ่งก็จะมาทำกับข้าวให้ผากินทุกวันเลยด้วยงั้นพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ได้ไหมวันนี้พี่ไม่สะดวกไม่เอาหรอกต้อยติ่งหิวแล้วต้อยติ่งจะกินที่นี่งั้นก็ตามสบายเถอะลุงกลับเองก็ได้ลุงถ้าติ่งปล่อยพี่พี่บุคคลลุงต้อยติ่งปล่อยปล่อยยังไงต้อยติ่งก็ไม่กลับเดี๋ยวสิลุงทำไมลุงต้องมาเจอเหตุการณ์ซ้ำๆในอดีตด้วยเราก็ไม่รู้ว่าต้อยติ่งจะมาสับรางไม่ถูกเลยหรือไงอย่าพูดแบบนี้สิก็เห็นบอกว่าจะให้เขากลับมาพรุ่งนี้ไม่ใช่หรออย่าเข้าใจผิดเราก็แค่อยากให้ต้อยติ่งเขากลับไปอ่ะลุงกลับเองก็ได้แล้วถ้าไม่ให้กลับล่ะมีสิทธิ์อะไรมาห้ามลุงล่ะลุงจะกลับจริงๆหรอก็จริงนะสิจะปล่อยให้ลุงกลับจริงๆหรออ้าวก็ลุงจะกลับอ่ะภูผาหน้าลิงซื่อบื้อกว่าลุงอีกต้อยติ่งพี่ภูผาหยุดกินข้าวได้เลยไม่ต้องห่วงต้อยติ่งต้อยติ่งทนได้เราต้องเป็นคนพูดประโยคนั้นมากกว่าทานอาหารฝีมือต้อยติ่งนะรับรองจะติดใจจนลืมใครบางคนไปเลย